เมื่อการสร้างวัดเริ่มรงหลักปักฐานญาติโยมทั้งบ้านไกลบ้านไกลที่ได้ทราบข่าวต่างก็พากันมาร่วมบุญอนุโมทนาด้วยต่างก็มาช่วยกันก่อร่างสร้างแปลงร่วมแรงแข่งขันช่วยกันเป็นอย่างดีแบ่งเบาแบ่งปันหน้าที่กันตามจัดตามส่วนจากกระสอบหลังเล็กๆที่มุงด้วยหญ้าที่ญาติโยมของพระสร้างขึ้นมาถวายเพื่อเป็นกุฏิชั่วคราววัดวา,ารามเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นฝ่ายคนหนุ่มคนสาวที่มีกำลังแข็งแรง ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือบางกลุ่มก็เลื่อยไม้ช่วยกันบางกลุ่มก็นั่งล้อนั่งเกวียนไปที่แม่น้ำมูลเพื่อไปเอาหาดเอาทรายไปด้วยกันหลายสิบเล่มผู้ใดที่มีฝีมือพอที่จะเป็นช่างไม้ก็อยู่ที่วัดคอยตัดคอยซอยประกอบร่างสร้างแปลงอันดับแรกสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนก่อนใช้เวลาสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนอยู่หลายเดือนมีขหะบดีเศรษฐีผู้มีเงินได้มาร่วมสมทบทุนในการสร้าง การก่อสร้างก็ลุดหน้าไปด้วยดีคนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงในการสร้างการทํากับเขาก็จะเป็นคนแก่คนเฒ่าก็พากันมานั่งฟังธรรมจากการเทศนาธรรมของพระสุขระหว่างการสร้างวัดอยู่นั้นมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นอยู่หลายอย่างมีผู้คนแปลกหน้ามาช่วยหยิบช่วยจับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขานั้นมาจากไหนพวกเขาทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเวลาพักเที่ยงกินข้าวพวกเขาก็ไม่ได้มาร่วมวงด้วย ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนบางคนก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพวกคนที่มาจากหมู่บ้านอื่นบางคนบางกลุ่มก็แอบซุบซิบกันว่าอาจจะเป็นพวกบางบทลับแลที่หมู่บ้านพวกเขาอยู่ในเขตต้นว่าใหญ่พวกเขาเคยรับปากว่าจะมาช่วยเพราะพวกเขาทําตัวแปลกๆไม่พูดไม่จากับใครก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวพองานเสร็จตอนค่าก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ พอตอนเช้าเริ่มงานก็กลับมาใหม่โดยที่ไม่มีใครสังเกตรหรือรู้ว่าพวกเขาเดินทางมาจากทางทิศใดมันก็เป็นอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกันมีแต่พระสุกที่ได้พูดคำชับทุกคนไว้ว่าอย่าพากันไปสงสัยอะไรเลยญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าเขาหรือเราได้มาร่วมแรงร่วมมือกันมันก็ดีหนักหนาแล้วมัวแต่สงสัยอยู่นั่นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนยังหาคำตอบไม่ได้ ส่วนเหตุการณ์ที่สองคือทุกๆวันเพ่นวันขึ้นสิบห้าค่ำในยามดึกมักจะได้ยินเสียงของกองทับหมาวิ่งผ่านเส้นกลางหมู่บ้านไปซึ่งเสียงของกองทัพหมานั้นมักจะได้ยินมาจากทางที่ใต้ของหมู่บ้านซึ่งก็ไม่มีใครกล้าที่จะลุกดูเพราะเกรงว่าเสียงขบวนของหมานั้นมันอาจจะเป็นเสียงของพวกกลุ่มโจรพวกเสือที่พากันออกหาปล้นในยามกลางคืนแต่มันก็แปลกอยู่ที่ว่า ทำไมพวกปล้นมันถึงพากันออกมาปล้นในยามค่ำคืนโดยเฉพาะคืน15้าค่ำแล้วก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าพวกโจรปล้นนั้นมันปล้นบ้านหลังไหนไม่มีใครถูกโจรปล้นเลยในคืนคืนนั้นด้วยความสงสัยของชาวบ้านหลายคนจึงนําเรื่องราวนี้มาไถ่ถามกับพระสุเพราะถึงวันนี้ทุกคนเริ่มรู้ดีแล้วว่าพระสุเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อภิญญาสูงเรื่องพวกนี้ท่านคงจะรู้อย่างเป็นแน่พอไถ่ถามพระก็ได้คําตอบมาไม่ค่อยชัดเจนนัก คงจะมีแต่เพียงน้าส้อยคนเดียวที่แกอยากรู้อะไรแกก็เ้าสีพระหลานอยู่นั่นจนพระสุขต้องยอมโยมนาเล่าความจริงให้กับโยมนาและญาติโยมที่มานั่งฟังว่าสาเหตุที่ชาวบ้านพากันได้ยินเสียงของกองทัพม้าวิ่งผ่านหมู่บ้านไปในยามค่ําคืนโดยเฉพาะเป็นคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำพวกชาวบ้านแห่งแดนบางบทรับแลที่นําโดยหลวงอุดมศักดิ์พวกเขาพากันมาตรวจตาดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน นอกจากพวกเขาจะเกณฑ์นคนมาช่วยสร้างบัดแล้วพวกเขายังมาดูแลความปลอดภัยให้อีกด้วยท่านหลวงอุดมศักดิ์ท่านเคยเป็นข้าราชการเก่าท่านเคยพาบริวาลของท่านมาตั้งโลกลากทินฐานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แกเป็นทหารเก่าสมัยเรายกกำลังมาตีเมืองนครราชสีมาพอยกทัพมาถึงเขตนี้ก็เกิดโรคระบาดขึ้นทั้งทหารทั้งผู้คนที่เกณฑ์มา ต้องมาทําที่พักขีวขาวเป็นหมู่บ้านเล็กๆเพื่อหยุดรักษาโรคจนผู้คนเริ่มทยอยล้มตายกันหมดแม้แต่ท่านขุนผู้เป็นแม่ทัพนายกองเองก็ตายเช่นกันผู้คนที่เหลือรอดชีวิตก็อบพยพหนีโรคหาผู้ที่ตายจากโรคหาตายไปแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองตายก็มียังพากันยึดติดยึดมั่นในสิ่งเดิมๆที่ตนเองเคยมีเคยเป็นจึงไม่สามารถพาดวงจิตของตนหลุดพ้นจากภพนั้นได้ จึงพากันอาศัยอยู่ในดอนต้นว่านั้นเป็นหมู่บ้านเลยพวกเขายังมีดวงจิตที่หวงแหนพื้นที่ยังพากันหลงยึดติดคิดว่าพวกตัวเองนั้นยังตกอยู่ในสภาวะของสงครามเมื่อเห็นผู้คนที่แปลกหน้าย่างกลายเข้าไปในเขตพื้นที่จึงพากันออกมาต่อต้านตามสัญชตาตญาณความระแวดระวังผู้คนที่ไม่รู้ที่ไปที่มาจึงพากันคิดว่าโดนผีหลอกบ้างโดนเจ้าที่เจ้าทางทำบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขา ก็หาอยู่หากินเหมือนกับพบมนุษย์นี่แหละแต่มันเป็นพบที่ซ้อนพบเท่านั้นเองดวงจิตของพวกเขาได้ล้มหายตายจากไปหลายร้อยปีแล้วไม่เคยมีใครทําบุญทํากุศลส่งให้เมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเรากําลังจะสร้างวัดพวกเขาก็มีความปรารถนาอยากได้บุญอยากได้กุศลด้วยเผื่อว่าจะช่วยให้พวกเขาได้เปลี่ยนพภูมิได้บ้างพวกเขาไม่มีอันตรายใดๆหลอกโยมทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนคนอย่างเราเรานี่แหละแต่พวกเขาอยู่ในพบแห่งทิพย์เท่านั้นเอง การสร้างวัดของพวกเราจะยังกุศลไปถึงแก่พวกเขาให้ญาติโยมพากันคิดว่าพวกเขาก็คือปู่ย่าตายายของพวกเราพวกเขาคือญาติผู้ใหญ่เราไม่ควรที่จะไปสงสัยหรือหวาดระแวงหวาดกลัวอะไรพวกเขาพวกเขามีจิตกุศลที่จะช่วยพวกเราคนจากหมู่บ้านโบราณที่อยู่ต้นว่าใหญ่นั้นพอพวกเขารู้ว่าพวกมนุษย์รู้ความจริงในภพภูมิของพวกเขาพวกเขาจึงไม่ค่อยปรากฏตัวมาให้เห็นอีก พวกเขาจะมาช่วยงานเฉพาะวันคืน15าค่ำเท่านั้นและจะมาเฉพาะช่วงกลางคืนหลังจากที่พวกมนุษย์หลับไหลไปแล้วงานใดที่พวกมนุษย์ทําไม่เสร็จและยังค้างคาอยู่พอตื่นเช้ามาก็ปรากฏว่างานที่ค้างคาอยู่นั้นมันได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วไม่ใหม่ชาวบ้านต่างก็พากันตกตะลึงอยู่บ้างพอบ่อยเข้าจึงเริ่มรู้สึกชินและเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณสองถึงสปีวัดว่าก็เริ่มแล้วเสร็จได้สาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังใหญ่ และกุฏิพระสงฆ์อีกสองสามหลังส่วนโบสถ์และอุโบสถค่อยมีทุนสร้างในปีหลังๆพระสุขตั้งแต่แยกทางการกับหลวงตาคำและเหนียนแก้วตั้งแต่ปีนั้นก็ไม่เคยได้ยินข่าวคราวกันอีกเลยรอให้ท่านทุดงผ่านมาทางนี้ก็ไม่เคยเห็นมาสักครั้งป่านนี้หลวงตาคำท่านคงจะแก่ชรลามากแล้วอายุของท่านน่าจะเข้า90ต้ต้นๆการเดินเหินในการจาริกธุดงท่านคงจะไม่เหมือนแต่เก่าพระสุข มีความปรารถนาจะพบเจอกับครูบาอาจารย์ว่าท่านป่านนี้อยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนในคืนวันเพ็ญวันหนึ่งพระสุขได้นั่งกำหนดจิตกรรมาฐานและลึกถึงครูบาอาจารย์หลวงตาคำผู้ที่เคยพร่ำสอนจนลูกศิษย์ได้ดีภาพนิมิตก็เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำสมาธินิมิตนั้นปรากฏภาพหลวงตาคำที่แก่ชราจนหลังงอมท่านจำรรษาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาควายโดยมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งคอยอุปทาษ ดูแลหลวงตาคำอย่างใกล้ชิดและพิกสุหนุ่มรูปนั้นก็คือเนนแก้วในอดีตซึ่งตอนนี้ก็ได้บวชเป็นพระพิสุไปแล้วความชาราภาพอย่างมากของครูบาอาจารย์ที่ร่างกายสังขารของท่านไม่สามารถที่จะเดินจาริกทุดงได้อีกต่อไปหลวงตาคำท่านได้ปลงสังขารลงแล้วท่านจะเข้านิพพานอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อออกจากนิมิตพระสุขจึงได้มานั่งทบทวนพินิษพิจารณา มีความปรารถนาจะเดินทางไปส่งสาธุการครูบาอาจารย์ครั้งสุดท้ายเมื่อดำาริได้ดังนั้นพอถึงวันรุ่งเช้าพระสุขจึงได้พูดกับโยมพี่ชายว่าจะเดินทางไปเมืองลาวเพื่อไปส่งครูบาอาจารย์ผู้เป็นพี่ชายเมื่อได้ฟังดังนั้นถึงกับหน้าถอดสีเพราะการที่จะเดินทางไปเมืองลาวนั้นมันไกลแสนไกลต้องใช้เวลาเดินทางเป็นแรมเดือนและอีกอย่างจุดหมายปลายทางคือภูเขาควายซึ่งเป็นดินแดนลี้ลับอาถรรพ์ แค่ได้ยินชื่อก็ถึงกับขนหัวลุกขึ้นมาเลยทีเดียวโยมพี่ชายจึงได้ห้ามพระสุขเอาไวา้เพราะตอนนี้กำลังสร้างวัดวาอารามอยู่หากพระสุขไม่อยู่วัดก็ไม่รู้ว่าวัดนั้นจะเป็นวัดหรือเปล่าและอีกอย่างการเดินทางไปในดินแดนแห่งนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตลอดกลับมาหรือเปล่าด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจผู้เป็นโยมพี่ชายจึงอธิบายเหตุผลต่างๆนานาเพราะไม่อยากให้พระน้องชายออกเดินทางเพราะกลัวพระน้องชายจะไม่ได้กลับมา แม้โยมพี่ชายจะเหนียวรั้งไว้อย่างไรแต่พระสุกก็ยืนยันว่าจะไปเพราะนี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้ส่งครูบาอาจารย์เมื่อโยมพี่ชายห้ามน้องชายไม่ได้ก็ต้องยอมปล่อยไปแต่โยมพี่ชายก็ขอเดินทางไปด้วยและจะขอให้มีคนติดตามไปด้วยสักสองสามคนแต่พระสุกไม่อนุญาตให้ติดตามไปด้วยแค่สองคนเท่านั้นเมื่อตกลงกันได้ก็ออกเดินทางภายในสายวันนั้นเลยการเดินทางไปเมืองลาวในครั้งนั้นมีพระหนึ่งรูปและโยมอีกสองคน โดยพระสุขกำหนดให้โยมทั้งสองสวมใส่ชุดขาวและให้พากันเดินตามหลังด้วยการกำหนดจิตพุทโธบางครั้งก็ให้กำหนดจิตด้วยอิติปิโสโดยที่ไม่ให้มีจิตใจที่วอกแวกหรือสายแสและไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องราวระหว่างทางให้อิติปิโสหรือพุทโธแนบแน่นอยู่กับกายกับใจโยมทั้งสองที่เป็นผู้ติดตามก็ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยดีออกเดินทางก้าวแรกเมื่อช่วงสายของวันนั้นก็เดินตามทางผ่านบ้านคนผ่านทุ่งนามาเรื่อย โยมที่ติดตามทั้งสองคนเท่าที่จำได้ตั้งแต่เดินทางออกจากวัดมาก็ไม่เคยได้หยุดพักสักครั้งเลยพอมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะมืดค่ำแล้วแต่ที่น่าแปลกใจไปมากกว่านั้นคือพระสุขได้พาโยมทั้งสองมาพักปักกลดอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินทางแค่เพียงวันเดียวระยะทางจากโคราชมาถึงนครพนมเดินด้วยทางเท้ามันต้องใช้เวลาเกือบแปลมเดือนจึงจะมาถึงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินแค่เพียงวันเดียว ถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วทั้งสามชีวิตเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมก็เป็นเวลามืดค่ำพอดีโยมพ่อขาวทั้งสองคนที่เดินติดตามมาด้วยต่างก็พาก,กันงงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งเคยเห็นวิชายนระยะทางเป็นครั้งแรกในชีวิตพอหันมาถามพระสุขว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากปากของพระมีแต่เพียงคำตอบสั้นๆว่าอย่าไปสงสัยอะไรเลยโยมทั้งสอง สงสัยให้หัวแตกมันก็ไม่ได้อะไรหรอกทั้งสองคนเลยต้องจำใจหยุดถามเพราะไม่ได้คำตอบอะไรแต่ความเลื่อมใสศรัทธาก็มากมายพอกพูนจนล้นหัวใจพากันก้มกราบเท้าพระสุขอย่างซีโรราบระหว่างที่ทั้งสามชีวิตกำลังหาที่ปักกรดอยู่นั้นเพื่อที่จะพักผ่อนหลับนอนในคืนนี้จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเดินทางมาจากไหนเข้ามากราบมิมนพระสุกว่าตนจะเป็นผู้พานำเดินข้ามแม่น้ำโขงโดยชายคนนั้นบอกว่า ตนเป็นคนแถวนี้รู้จักล่องน้ําตื้นดีว่าตรงไหนพอเดินข้ามได้พ่อขาวสองคนพอได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันสงสัยแม่น้ําโของอันกว้างใหญ่มันจะมีที่ตรงไหนที่ตื้นบ้างมองไปทางไหนก็มีแต่น้ําเต็มไปหมดถ้ามองด้วยสายตามันคงจะลึกท่วหมหัวช้างอย่างแน่นอนไม่มีทางที่คนจะเดินข้ามไปได้แต่ชายคนนั้นก็ยังยืนยันว่าจะพาไปพระสุก็ไม่รอช้าตอบรับชายคนนั้นทันทีเป็นอันว่า ในวันนั้นไม่ได้พักปักกลดอยู่ที่ฝั่งไทยเดินตามหลังชายคนนั้นไปเพื่อเดินข้ามแม่น้ําโขงชายคนนั้นที่เดินนําหน้าก็พาเดินลัดเลาะ,ะไปตามสันดอนทรายระดับน้ําบางแห่งก็ลึกแค่เพียงท่วมหลังเท้าบางแห่งก็ลึกถึงเขา่ามันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากพอสมควรเพราะแม่น้ําโของอันกว้างใหญ่มันไม่น่าจะตื้นเขินขนาดนี้เดินข้ามแม่น้าโขงมาได้สักพักใหญ่ๆก็มาขึ้นฝั่งทางฝั่งประเทศลาว พอส่งพระและพ่อขาวทั้งสองคนขึ้นฝั่งเสร็จแล้วชายคนนั้นก็ได้บอกกับพระสุขว่าหลวงตาคำท่านพักอยู่ในถ้ำภูเขาควายที่มีถ้ำชื่อว่าถ้ำฤาษีร้อยตนพระคุณเจ้าเดินตรงไปทางทิศนี้ก่อนจะถึงเองผมหมดหน้าที่แล้วขอกราบลาพระคุณเจ้าไปก่อนพระสุขก็ได้ให้พรกับชายคนนั้นเสร็จแล้วชายคนนั้น ก็เดินกลับข้ามโค้งไปทางเดิมโดยลัดเลาะไปตามสันดอนสายกับทางเดิมที่เดินมาในวันนั้นเป็นคืนเดินไงายจึงมองเห็นชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนเห็นเขาเดินข้ามโคงไปสู่ฝั่งไทยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกประหลาดเพราะชายคนนั้นก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเดินมาส่งแล้วเขาก็เดินกลับไม่ได้รับหายหรือหายตัวไปแต่อย่างใดจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชายคนนั้นเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่ ตอนแรกพ่อขาวสองคนก็สงสัยว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นนาคแต่พอดูอากับกิริยาของเขาก็ดูไม่ผิดแปลกอะไรจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีความสงสัยอะไรเพราะสิ้นแล้วซึ่งความสงสัยนั่นก็คือพระสุขผู้ละได้แล้วซึ่งอุปทานทั้งปวงเมื่อทั้งสามชีวิตหาสถานที่เหมาะเหมาะแก่การจำพักในคืนนี้ได้แล้วแม้ระยะทางจะถูกย่นเข้ามาให้ใกล้แต่การเดินทางด้วยเท้าก็เดินมาทั้งวัน ด้วยความเหนื่อยล้าของพ่อขาวทั้งสองพอล้มหัวลงก็หลับสนิทปางตายแต่พระสุกก็ยังอยู่ในท่านั่งสมาธิกรรมฐานหลับตานั่งนิ่งราวกับเป็นพระพุทธรูปพอจิตด,ดิ่งสงบเข้าสู่สมาธิก็เกิดภาพนิมิตแสดงขึ้นมาในภาพนิมิตเห็นฤาษีตนหนึ่งได้มาบอกว่าหลวงตาคำอยู่ในถ้ำที่อยู่ของตนหากจะไปหาท่านก็ไปได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่า พ่อขาวสองคนนี้ต้องอาราธนาศินโดยการให้ถือศินแปดโดยพากันเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นอย่าพากันเอะอะสงสัยอะไรจงเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นอย่าพากันพูดคุยส่อเสียดเพ้อเจ้อขอให้พระพิสุช่วยกำชับเขาทั้งสองด้วยแล้วพรุ่งนี้ฤาษีตนนั้นจะมาคอยรอรับอยู่ที่ปากทางพอถึงตอนเช้าทุกคนก็ลุกตื่นพออขาวทั้งสองคอยอุปถากเป็นอย่างดี โดยทั้งสองได้ห่อข้าวสารมาจํานวนหนึ่งและกับข้าวประเภทปลาแห้งและเนื้อแห้งจึงพากันตื่นแต่เช้าช่วยกันหุงหาอาหารเพื่อให้ทันจังหันพระในยามเช้าพ่อขาวคนหนึ่งทําหน้าที่ก่อไฟเตรียมที่จะหุงหาข้าวปลาส่วนอีกคนเดินลงไปที่ฝั่งแม่น้ําโขงเพื่อที่จะไปตักเอาน้ํามาหุงข้าวระหว่างที่นั่งตักน้ําอยู่นั้นก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเรือของชาวบ้านหลายลําที่พากันพายออกมาหาปลาพ่อขาวก็นั่งสังเกตดูว่า เมื่อคืนพวกตนเดินผ่านมาเส้นนี้ซึ่งเป็นทางตรงอยู่ต่อหน้าน้ำที่เดินมาก็ตื้นเขินจะมาลึกถึงเข่าก็ช่วงใกล้ๆกับฝั่งลราพอเรือพวกนั้นลอยผ่านไปนึกถึงภาพเมื่อคืนนี้บริเวณที่เรือแล่นผ่านท่าน้ำบริเวณนั้นท่วมหลังเท้ายังไงเรือพวกนี้ก็แล่นผ่านไปไม่ได้ยังไงคนพายเรือก็ต้องลงจากเรือเพื่อมาใส่หัวเรือให้ข้ามพลสันดอนายแต่เรือพวกนี้เขาก็พพายผ่านไปยังกับน้ำตรงนั้นมันลึกมาก เล่นเอาพ่อขาวเข้าหัวยกๆขึ้นมาจากฝั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่พากันเดินข้ามโขงโดยเดินตามสันดอนรายมามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเมื่อกลับข้าวกับน้ำเสร็จก็ถวายประเคนพระและพ่อขาวทั้งสองก็ลงมือกินข้าวด้วยกันพอพระชันข้าวเสร็จก็ได้พูดํำชับกับพ่อขาวสองคนว่าโยมพี่ทั้งสองที่ที่เราจะไปวันนี้มันไม่ใช่สถานที่ธรรมดา ที่คนธรรมดาทั่วไปจะเข้าถึงอัตมาอยากให้โยมพี่ทั้งสองอาราธนาศินแปดก่อนและจงคลองถือศินแปดเป็นนิดและเข้าไปในสถานที่นั้นขอโยมพี่ทั้งสองจงอย่าพูดคุยซุบซิบนินทากันมีข้อสงสัยอะไรก็เก็บไว้ในใจก่อนและอย่าก,กลัวอย่าตื่นตกใจเมื่อเห็นอะไรก็ตามและเห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรือสิ่งของมีค่าก็อย่าหยิบฉวยเอามาเป็นอันขาด เพราะมันอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับโยมพี่ทั้งสองได้เราเป็นแขกเป็นอาคันตุกะผู้ไปเยือนเราอย่าถือวิสาสะโยมพี่ทั้งสองรับปากว่าจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ให้คอยอัตมาอยู่ที่นี่จนกว่าว่าอัตมาจะกลับมาพอเขาทั้งสองตาง่างพากันมองหน้ากันเลิกลักมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ไปดูให้รู้ให้เห็นกับตามันคงจะมาเสียเที่ยวเกินไป จึงพากันตัดสินใจรับปากว่าจะพากันทําตามสิ่งที่พิกุหนุ่มํำชับไว้เมื่ออาราธนาสินแปดให้กับโยมพ่อขาวทั้งสองพระสุขจึงได้พูดํำชับขึ้นมาอีกครั้งว่าขอให้โยมพี่ทั้งสองรักษาสัจจะน้ไว้โยมพี่ทั้งสองจะปลอดภัยเมื่อทําความเข้าใจกันดีแล้วทั้งสามชีวิตก็เริ่มออกเดินทางโดยพ่อขาวทั้งสองให้กําหนดเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เดินมาเมื่อวานโดยกําหนดอิติปิโสทุกก้าเดิน เดินมาได้สักพักใหญ่ๆเวลาในขณะนั้นประมาณเที่ยงวันก็เดินมาถึงปากทางที่จะขึ้นเขาและในที่สุดก็เป็นจริงอย่างที่นิมิตเห็นมีฤาษีอยู่หนึ่งตนอายุประมาณ60-70ปีเห็นจะได้นุ่งห่มผ้าลายหนังเสือโดยศีรษะมัดก้าวมวยผมไว้หนวดเคล่าวยาวลุงลังแต่ผิวพรรณของท่านกลับดูสะอาดสะอ้านยืนถือไม้เท้ารออยู่ที่ปากทางขึ้นเขานมัสการพระกุณเจ้า ฤือีพูดออกมาแค่นั้นพูดจบก็หันหลังให้แล้วก็เดินขึ้นเขานำหน้าไปพระสุขพร้อมกับพ่อขาวทั้งสองคนก็ก้าวเดินตามหลังพ่อขาวทั้งสองคนเกิดอาการตื่นเต้นเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นลือีเลยสักครั้งได้ยินแต่เขาเล่าลือกันมาแต่วันนี้ได้มาเห็นเต็มๆทั้งสองตาแต่สิ่งที่แปลกที่มันเกิดขึ้นกับพ่อขาวทั้งสองคนคือรู้สึกว่าปากนั้นมันหนักมากอยากจะพูดก็พูดออกมาไม่ได้เหมือนมีอะไรควบคุมกำกับอยู่ เลยกลายเป็นปิดบาจาไปโดยอัตโนมัติทั้งสามชีวิตเดินตามท่านฤาษีเดินไปตามซอกทางเล็กๆไต่ขึ้นเขาไปเรื่อยๆบางจุดก็ต้องเบียดเสียดไปกับก้อนหินขนาดใหญ่แต่แปลกทั้งๆที่เดินไต่ขึ้นเขามาตั้งแต่เที่ยงจนตะวันจะบ่ายคล้อยระยะทางก็ถือว่าไกลไม่น้อยแต่ทําไมไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเอาซะเลยพออาทิตย์กําลังจะใกล้อัดสดงฤาษีผู้นําทางก็พาเดินมาถึงปากถ้าพอดีก่อนจะเดินเข้าถ้าไป ฤษีก็หยุดแล้วก็หันหลังกลับมามองสามชีวิตที่กำลังเดินตามหลังมาแววตาเชิญชวนให้เดินเข้าไปข้างในถ้ำพระสุขได้หันมาพูดํำชับกับพ่อขาวทั้งสองอีกครั้งโยมพี่ทั้งสองอย่าได้พากันหยิบจับอะไรอยู่ภายในถ้ำเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นอย่าได้มีใจเกิดความโลภเป็นเด็ดขาดพ่อขาวทั้งสองอยากจะพูดตอบรับแต่ปากก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีมันหนักตึ้งตึ้งอยู่อย่างนั้นได้แต่พากันพยักหน้ารับ เมื่อกำชับกันเสร็จแล้วก็เดินตามหลังฤือสีตนนั้นเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำก็อากาศดีมากภายในเย็นสบายมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องรอดออกมาจากรูผนังถ้ำทำให้ภายในถ้ำไม่มืดมิดเท่าใดนักพอเดินมาได้สักพักเงยขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นแสงจากพระอาทิตย์สาดส่องลงมาเป็นลำรอดผ่านป่องผนังถ้ำขนาดใหญ่ตรงกลางมีเนินดินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สวยสดงดงาม มีทั้งสีเขียวสีแดงสีสม้มสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองสลับสีประปนกันไปมองดูแล้วงามตายิ่งนักแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะอัดสดงมองเห็นแค่เพียงรำไรบรรยากาศโดยรอบมันทำให้จิตใจเคลอบเคลิมพอเดินผ่านจุดนั้นมาฤาือสีก็นำพาเข้าไปในถ้ำอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่แต่ที่น่าแปลกใจคือผนังถ้ำโดยรอบทึบแสงไปหมดไม่มีรอยรูบโบพอที่จะให้แสงพระอาทิตย์เล็ดลอดเข้ามาได้ แต่ทำไมแสงสว่างอยู่ภายในถ้ำทำไมถึงพอมองเห็นอยู่มันก็เป็นถ้ำที่น่าแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันพอเดินเข้ามาในถ้ำลึกพอสมควรก็เดินมาถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่มันใหญ่และกว้างขวางเอามากๆแสงสว่างสีทองเรืองรองพอลำไายคล้ายๆกับแสงรุ่งอรุณในยามเช้าแต่ก็ไม่รู้ว่าแสงนั้นมันมาจากไหนมองไปตามผนังถ้ำระยิบระยับสวยงามราวกับว่าประดับเพชรนินจินดาเอาไวา้พอเอาสายตาไปจ้องดูใกล้ๆกับผนังถ้ำ ก็ปรากฏว่ามันคือเพชรจริงๆมีทั้งแก้วหลากสีทองคำก็มีมันผุดออกมาจากผนังถ้ำพอเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ก็เห็นมีฤาษีอยู่หลายตนกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่บางตนก็อยู่ในท่าทำสมาธิท่าทางปแปลกๆยืนขาเดียวพนมมือบ้างบางตนก็อยู่ในท่านอนชันเขา่าบางตนก็เอาขาชี้ขึ้นฟ้าเอาหัวลงสู่ดินแต่ทุกตนนิ่งแข็งสงบราวกับรูปปัน้น อยู่ใจกลางห้องโถงใหญ่เห็นมีหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งนอนตะแคงด้านขวามีท่าทางที่สงบเห็นมีพระพิสุอยู่สองรูปกำลังเดินมาต้อนรับแขกอาันตุก,กะผู้มาเยือนพอเดินมาถึงก็เห็นพระพิสุหนุ่มรูปหนึ่งก้มกราบพระสุขด้วยความนอบน้อมพอมาทราบชื่อภายหลังก็มารู้ว่าภิกษุรูปนั้นชื่อว่าแก้วและพระที่ท่าทางมีอายุชื่อว่าโชตพอเขาทั้งสองก็พากันนั่งคุกเข่าลงข้างๆด้วยอาการสำรวมอย่างดี ทำตามพระสุขที่ได้กําชับไว้พอหลวงพิสุขเดินเข้าไปกราบหลวงตาแก,แก่ที่นอนตะแคงอยู่บนแท่นหินพอพระสุขกราบเสร็จหลวงตาแก่ก็ลืมตาขึ้นมาพออข่าวทั้งสองรู้ได้ทันทีเลยว่านี่น่าจะเป็นหลวงตาคําครูบาอาจารย์ของพระสุขที่เคยร่วมเดินธุดงค์ด้วยกันมาเพราะเคยได้ยินพระสุขเล่าให้ฟังอยู่หลายครั้งและภิษุนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นก็คงจะเป็นเนนแก้วตามที่เคยได้ยินพระสุขเล่าให้ฟังระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ หลวงตาคํากับพระสุขพูดคุยกันแค่เพียงเบาๆแทบจะไม่ได้ยินเสียงไม่รู้ว่าท่านทั้งสองพูดคุยอะไรกันท่านทั้งสองพูดคุยกันอยู่นานพอสมควรแล้วพระสุขก็ได้ถอยออกมาก้มกราบหลวงตาที่นอนแน่นิ่งอยู่นั้นท่านนอนแต่แขงข,งข้างขวาโดยเอามือข้างหนึ่งหนุนศีรษะเอาไวา้และมืออีกข้างแนบกับรำตัวเหมือนท่านอนของพระพุทธรูปปางปลินิพานดูแล้วช่างสงบเย็นตายิ่งนักหลวงตาคำปิดเปลือกตาลงอีกครั้ง และหลังจากนั้นก็ไม่ลืมตาขึ้นมาอีกเลยพระสุขนั่งเพ่งมองหลวงตาด้วยจิตใจที่แน่วแน่พอหลวงตาคำนิ่งไปนานพระสุขก็ได้คลานเข้าไปใกล้ๆก้มกราบลงแทบเท้าหลวงตาผู้ที่นอนแน่นิ่งอยู่นั้นพระแก้วก็เช่นกันคลานมาที่เท้าของหลวงตาแล้วก้มกราบลงสามครั้งฤือสีแต่ละตนที่พากันเข้าสมาธิอย่างแน่นิ่งอยู่นั้นก็พากันออกจากสมาธิขยับตัวพากันเดินมาที่ร่างของหลวงตาคำ ฤษีก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าจะให้นับด้วยสายตาคงจะเกือบเกือบร้อยตนเห็นจะได้แต่ละตนก็แต่งตัวไม่เหมือนกันบางตนก็นุ่งขาวห่มขาวบางตนก็นหมก่มผ้าลายหนังเสือบางตนท่อนบนก็ห่มผ้าสีเหลืองเหมือนพระท่อนล่างก็นุ่งโจงกระเบนสีขาวต่างก็พากันมาจับมารูปร่างของหลวงตาคำฤษีบางตนก็เอาผ้ามาห่มคลุมให้เสียงสาธุดังกึกกล้องอยู่ภายในถำ้ำหลวงตาคำ ท่านได้ปานิเสสัน,นิพานไปแล้วท่านจากใบอย่างสงบนับว่าเป็นบุญตาอย่างมากสําหรับพ่อขาวทั้งสองคนที่มีโอกาสได้ติดตามมาเห็นการไปนิพานของพระอรหันต์พ่อขาวทั้งสองคนเพิ่งเข้าใจในตอนนี้เองว่าที่พระสุขพายลระยะทางมานั้นก็รีบมาเพื่อการนี้นี่เองหมายทันเวลาหลวงตาคําท่านจะดับขันปรินิพานก็ถือว่าเป็นบุญตาบุญใจยิ่งนักที่ได้มาเห็น ทั้งการย่นระยะทางวิชาย่อแผ่นดินของพระสุขทั้งฤาษีชีพไพรหลายสิบตนทั้งถ้ำอันวิจิตงดงามทั้งได้มาเห็นการดับขันปรินิพานของพระอระหันต์ก็ถือว่าเป็นบุญตาของพวกตนทั้งสองยิ่งนักพอข่เขาทั้งสองพากันก้มกราบอย่างสิโลลาบเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาอย่างล้นพ้นจนเกิดอาการปิติน้ำตาไหลาพลากเมื่อทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกคนก็ได้ถอยออกมาจากล่างของหลวงตาคำ ไม่นานไฟก็ค่อยๆลุกไหม้ขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ยิ่งนักแทบที่จะไม่เชื่อสายตาสำหรับพ่อขาวสองคนไฟไหม้ร่างของหลวงตาคำทั้งๆท,ท,ที่ไม่เห็นมีใครไปจุดไฟเลยจู่ๆไฟก็ลุกติดขึ้นมาเองระหว่างที่ไฟลุกไหม้ร่างของหลวงตาคำอยู่นั้นพ่อขาวทั้งสองจิตเกิดดิ่งเข้าสู่ความสงบจิตก็ได้พิจารณาทวนกระแสเห็นความไม่เที่ยงของสังขาร ขนาดหลวงตาคำเป็นผู้วิเศษเท่าที่ได้ยินคำเล่าลือกันมาท่านเป็นพระผู้วิเศษมีฤทธิ์มีอภิญญาท่านยังหนีความตายไม่พ้นแล้วปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆก็คงไม่ต่างกันกฎของตายลักษที่พระสุขเคยพร่ำสอนมันเป็นจริงอย่าง,ทงแท้และแน่นอนไม่มีใครรอดพ้นจากเงื้อมือของมัจจุราชไปได้ดังที่พระท่านว่าอน,นิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้น อยู่แล้วก็ดับไปหลังจากเสร็จการชาปนก,กิจศพของหลวงตาคำโดยท่านดับขันปริณิพานอยู่ภายในถ้ำฤาษีร้อยตนที่อยู่บนภูเขาควายดินแดนประเทศลาวสมกับท่านเป็นผู้มักน้อยรักสันโดษหลวงตาคำท่านไม่ชอบวุ่นวายกับใคร แม้ตอนที่ท่านจากไปท่านก็ไม่ให้ใครมาลำบากด้วยท่านสั่งสอนศิษย์จนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านจากไปอย่างสงบสมกับเป็นบุตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยของพระตถาคตจนเข้าสู่นิพพานพอเสร็จจากการชาปนกิจของหลวงตาคำฤาษีตนหนึ่งที่ไปต้อนรับตั้งแต่ตอนเดินขึ้นเขามาก็ได้นำเอาห่อผ้าสีขาวขนาดเท่ากำปั้นมามอบใส่มือให้กับพระสุข พอคลี่ห่อผ้านั้นออกก็รู้ได้ทันทีเลยว่าข้างในคือกระดูของหลวงตาคําที่กลายเป็นพระาธาตุด่งแก้วมรกตพระสุกยกขึ้นใส่หัวสามครั้งแล้วกล่าวคําสาธุแล้วยื่นมาให้พ่อขาวทั้งสองคนนั้นได้ดูพอได้เห็นกระดูกของพระอารหันต์กลายเป็นพระาธาตุพ่อขาวทั้งสองก็น้ําตาไหลออกมาด้วยความปลื้มปิติไม่คิดว่าตนทั้งสองจะมีบุญญาได้มาเห็นกับตา ไม่ใช่ว่าฤาษีตนนั้นจะมอบห่อผ้าขาวให้แค่พระสุครูปเดียวเท่านั้นยังยืนให้พระแก้วหรือเนรแก้วและพระโชดหรือหลวงพี่โชดมอบใส่มือให้อีกคนละห่อเพื่อเป็นอนุสณ์ให้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์พอเสร็จจากการชาปนกิจครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ทั้งสามก็พากันแยกย้ายไปคนละทิศละทางเพื่อปล่อยปลายกระแสธรรมตามหน้าที่ของตัวเองต่อไปโดยพระโชดหรือหลวงพี่โชด จะเดินจาริกทุรงไปทางลาวใต้ส่วนพระแก้วหรือเนนแก้วจะเดินจาริกทุรงขึ้นไปทางเหนือแถบแถบหลวงพระบางส่วนพระสุขกับพ่อขาวก็จะพากันเดินกลับภูมิลำเนาระหว่างที่ทุกคนเดินออกจากถ้ำฤาษีร้อยตนเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นอย่างประจักษสายตาปากถ้ำที่เดินเข้ามาตั้งแต่ทีแรกได้กลายเป็นป่ารงดิบไปไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมีปากถ้ำเลยเราบรรดาฤาษีคงไม่อยากให้คนภายนอกเข้ามาย่างกราย จึงใช้ปากปิดกั้นบางตาด้วยฤทธิ์อภิญญาของพวกฤาษีเหล่านั้นพอเดินลงจากเขามาได้พอเขาทั้งสองคนจู่ๆก็เริ่มจะขยับปากพูดได้มันก็เป็นอะไรที่แปลกและอัศจรรย์ใจยิ่งนักการเดินทางของพระสุขที่มาส่งสาทุกการครูบาอาจารย์นับว่าเป็นบุญตาแก่พ่อเขาทั้งสองคนยิ่งนักซึ่งคงไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้อีกแล้ว โยมพี่ชายของพระสุขจากที่เคยมองพระน้องชายว่าคงเป็นพระธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่คราวนี้ได้เห็นประจักษ์กับสายตาจนแทบจะก้มกราพระน้องชายมาตลอดทางเชื่อและเกิดความศรัทธาอย่างซีโรราบการเดินทางกลับในครั้งนี้ไม่มีการย่นระยะทางเหมือนตอนมาต้องเดินกลับแบบธรรมดาแบบไม่ต้องใช้ธิ ก็ทาเอาพ่อขาวทั้งสองคนบนพลึมพล้ำกว่าจะเดินกลับไปถึงภูมิลําเนาคงต้องใช้เวลาเป็นหลมเดือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะครับแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในเรื่องถางทุดงหลวงปู่สุขทิติปัญโยตอนจบในตอนหน้าแล้วค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ